โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมไปยำนาติสี่ไร่ครับยำเย็นสบายสบายนะครับเพื่อนๆนี่ไปสามคันโอ้ยังตีดันจริงๆแล้วปดโบนเลยเราวาเดลเลอร์ระบายสักตีเข็ดเต็มที่ครับเพื่อนๆถึงนาแล้วจะถึงนาแล้วก็โอเคครับเพื่อนนี่ถึงเรียบร้อยงานนี้ผมมาช่วยเขาเลยฮะมาฟรีครับผมชีวิตนี้ผมไม่ขอทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวเพื่อนผมพออยู่ได้แล้วอ่ะก็น้องห้องไม่ทันมีช่างตีกับโน้ตคาซียืดนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปเขาด้วยเลยด้วยผมก็ถือโอกาสมาช่วยเขาย่ำวันหนึ่งตกเย็นกินเบียร์นุกหนานแค่นั้นแหละชีวิตเอาอะไรมากมายเพื่อนคนเราพบกันบางทีแบบสิ่งที่ควรมีคือน้ำใจนะซึ่งคนสมัยนี้ไม่ค่อยมีให้แก่กันหรอกเพื่อนนะฮะผมหากินรถเกี่ยวข้าวมาผมอยู่เจอผู้คนเยอะแยะมากมายรู้ครับว่าคนไหนยังไงอะไรยังไงเจอมาหลายรูปแบบครับบางทีสิ่งที่เราควรมีซึ่งสมัยนี้แม่งไม่ค่อยมีกันหรอกคือน้ำใจนี่แหละมีเงินก็ควรมีน้ำใจบ้างนะจะอยู่คนเดียวเหรอในโลกใบนี้ไม่รู้แต่ผมคิดแบบนี้แหละนะไปลุย
เพื่อนๆคลิปนี้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจนี้ของช่องผมด้วยนะครับผมโอ้เมื่อกี้ยังค้างคาเรื่องน้ำใจนะฮะพบใครเราให้ใจเขาไปก่อนเลยมันก็เหมือนการลงทุนเนี่ยพบคนนะเพื่อนๆถ้าเราไม่ลงใจลงไปอะเรามัวกักเขาเราคงไม่ได้เพื่อนที่ดีหรอกแล้วเราก็คงไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราอะจะดีกับเราหรือเปล่าเราลงใจไปเลยร้อยหนึ่งเต็มร้อยเลยมันไม่ใช่เราก็แค่ถอยออกมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเราจะได้รู้ว่าเราควรคบเขาต่อไหมไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับโอ้โหเก็บตกเก็บตกเพื่อนแป๊ดๆเลยแป๊ดๆเลยโดยผมขึ้นเทรลเลอร์ไปแล้วนู่น